จังหวัดชัยภูมินายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยภูมิระดมเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเร่งทำความสะอาดกำจัดขยะหลังมีน้ำท่วมหนักเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายธีวราวิทนากรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิระดมเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองชัยภูมิเร่งทำความสะอาดเนื่องจากกรณีน้ำท่วมอย่างรวดเร็วในพื้นที่ตัวเมืองชัยภูมิเมื่อคืนที่ผ่านมาสาเหตุมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนลำปะทาวลงสู่พื้นที่ในตัวเมืองชัยภูมิผสมกับการเกิดฝนตกหนักหลายชั่วโมงจึงทำให้เกิดน้ำท่วมถนนแถบทุกสายอย่างรวดเร็วเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายกชีวราวิทนากรนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้สั่งเปิดเครื่องสูบน้ำทุกเครื่องเพื่อระบายน้ำลงห้วยเสวเพื่อให้ระบายออกนอกเมืองให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันทางจังหวัดโดยนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้ประสานทางเขื่อนลำปะทาวให้หยุดปล่อยน้ำไว้ชั่วคราวก่อนและให้เตรียมตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยง14จุด27เครื่องพร้อมเรือท้องแบนเข้าประจำการ7ลำและจัดเจ้าหน้าที่ประจำณที่ตั้งศูนย์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจึงฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิและพื้นที่บริเวณโดยรอบอำเภอเมืองชัยภูมิให้เตรียมตัวขนของขึ้นสู่ที่สูงเนื่องจากน้ำมาเร็วเพราะมีทั้งฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีการปล่อยน้ำมาในเวลาเดียวกันอีกด้วยนิวส์24วรากรมงคลลาภาพข่าวนิวราชทิพย์ศรีรายงาน